กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่าวันนี้ขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะเป็นขนมง่ายที่สุดเป็นของอร่อยประจำตระกูลหลายครอบครัวทีเดียวคุณผู้ชมลองดูนะเรามาครีเอทตำรับเบรดพุดดิ้งประจำครอบครัวกันครอบครัวเราทำแบบนี้คุณผู้ชมลองดูซื้อขนมปังมาเตรียมไว้บางทีเราซื้อมาทำเป็นโทสต์ตอนเช้าทำอะไรอุ้ยเริ่มจะเหลือ2วันละไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวขึ้นราหรืออะไรก็ตามก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผึ่งลมนิดหน่อยตอนนี้ตั้งเตาอบไว้แล้วนะ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสแล้วเราก็เตรียมไข่ไก่สัก 2-3 ฟองไข่มากก็จะทรงแน่นหน่อยไข่ไก่น้อยหน่อยมันก็จะดูหยุ่นๆใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญนี่ถ้วยนี้หอมหอมออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เลสฟู้ดนั่นเองคุณผู้ชมครับจัดการใส่ลงไปอันนี้ดีนะไม่มีส่วนผสมของนมนะคุณผู้ชมเป็นไขมันวัวแท้ๆเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วขนมหอมอร่อยเนี่ยใส่แค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แล้วคุณผู้ชมตีส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมกับไข่บางทีก็เอาไปละลายก่อนก็ได้แต่สำหรับเราว่าไม่จำเป็นเพราะว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่กระจัดกระจายอยู่ประเดี๋ยวก็จะละลายเองเมื่อนำเบรดพุดดิ้งของเราเข้าเตาอบเอาล่ะพอส่วนผสมพอเข้ากันแบบนี้เนี่ยใส่ขวดนี้ลงไปเลยลิ้นจี่ฟลูดเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับมีหลายรสแต่เราเลือกลิ้นจี่แล้วลิ้นจี่ก็ยังมีบลูลิ้นจี่อีกนะส่วนผสมที่ดีของเบรดพุดดิ้งจะต้องไม่หวานจนเกินไปเอาล่ะเสร็จแล้วก็ใส่นมเลือกเป็นนมสดหรือจะเป็นนมข้นจืดไม่ว่ากันคุณผู้ชมคนผสมไม่เข้ากันโอ้ยดูเหมือนจะยากเนาะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมขนมปังที่ว่าเหลือใส่ลงไปอย่าตั้งใจมากคุณผู้ชมเราไม่ได้ต้องการความสวยเสร็จแล้วก็จัดการใช้ช้อนกดแช่ไปก่อนให้เจ้าขนมปังเนี่ยมันซึมเอานมเนี่ยเข้าไปสูตรนี้มีแต่คนชอบแล้วก็ถามหากันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาทำกันยังไงก็ทำกันอย่างนี้แหละอ่ะมาตักใส่เอาเนื้อลงไปก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่นมกับไข่ลงไปด้วยกลัวใครเขาไม่รู้นะว่าเราทำลิ้นจี่กระป๋องเดี๋ยวนี้ซื้อมาก็สีสันก็แปลกๆนะลิ้นจี่กระป๋องเดี๋ยวนี้อ่ะไปอบประมาณครึ่งชั่วโมงไปเดี๋ยวก็จะเห็นละว่ามันน่ารับประทานในระหว่างที่พุดดิ้งของเราอยู่ในเตาอบคุณผู้ชมเรามาทำซอสลิ้นจี่กันนะครับพอจะทำซอสคุณผู้ชมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำซอสเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมอันเนี้ยเป็นหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรกราหัวมาลายเหมาะอย่างยิ่งทำซอสทุกครั้งจะใช้แบบนี้คุณผู้ชมมันดูสะดวกสบายกับหม้อใบน้อยในห้องเบเกอรี่จะชอบมีของแบบนี้คุณผู้ชมเพียร์เลสเนยเพียร์เลสใส่ลงไปนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมก็ทำจากไขมันวัวออกมากลิ่นหอมมากพอใส่เพียร์เลสลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เนื้อลิ้นจี่กระป๋องไม่ใช่ลิ้นจี่สดนะต่อให้ฤดูกาลเป็นลิ้นจี่สดก็จะไม่ใช่เพราะว่าบางทีมันฝาดบางทีมันเปรี้ยวเราใส่ลงไปเพียงแค่ให้มันมีเนื้อคุณผู้ชมเราก็ผัดลิ้นจี่กระป๋องกับเนยเพียร์เลสก่อนพอร้อนปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมได้กลิ่นละลิ้นจี่หอมๆกับเนยเพียร์เลสหอมจริงๆคุณผู้ชมเอาล่ะพอผัดเข้ากันกลิ่นหอมมาละใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมพอใส่น้ำเสร็จเพิ่มความเป็นลิ้นจี่ให้มันหอมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสเราใส่ลงไปด้วยกลิ่นหอมมันจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานคุณผู้ชมก็จะเป็นซอสที่แบบดูดี
เราไม่เอาลิ้นจี่ไปปั่นนะขอเป็นชิ้นๆเดี๋ยวหาว่าเราไม่ได้ใส่ลิ้นจี่อ่ะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดละลายน้ำนิดหน่อยนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปหน่อยนึงก่อนคนดูซิข้นไหมยังใส่ได้อีกหน่อยนึงเพราะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวเปรี้ยวมากมันจะข้นยากนะคุณผู้ชมนะเอาละคราวนี้ชัวร์มั่นใจอุ้ยกำลังดีเลยคุณผู้ชมเหมือนน้ำลัดหน้าข้นประมาณนั้นเหมือนน้ำกระเพาะปลาเอาละคุณผู้ชมพุดดิ้งก็สุกแล้วมาเสิร์ฟกันดีกว่าเบรดพุดดิ้งมาออกมาจากเตาอบนะคุณผู้ชมมันก็จะร้อนร้อนแบบนี้เวลาเสิร์ฟนะคุณผู้ชมตักมาเลยจากก้นพิมพ์เห็นไหมคุณผู้ชมเหมือนคัสตาร์ดวางใส่จานพอได้ข้างนี้แบบนี้ตรงนี้เราก็จะใส่ซอสคุณผู้ชมเราก็จัดการบีบวิปปิ้งครีมสักหน่อยหนึ่งลิ้นจี่เพื่อจะได้เป็นบทพิสูจน์ว่าเราได้ใช้ลิ้นจี่จริงๆ 2-3 ชิ้นคุณผู้ชมมีมากก็ใส่มากตายแล้วน่าทานคุณผู้ชมดูสิซอสอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนคุณผู้ชมคะซอสของเราอมเปรี้ยวต้องเสิร์ฟแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแบบควันขโมงแบบนี้เป็นคำที่สุนทรีมากค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับติดตามชมนะทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23จะมีของดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์จันทร์หน้ามานั่งรอเรานะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเราจะเอาปลาหมึกแช่แข็งมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าคารามารีเป็นปลาหมึกทอดกรอบกินกับตาต้าซอสน่ารับประทานมากจัดคารามารีกรอบของเราลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟคู่กับตาต้าซอสสุดเด็ดของเราคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมละวันนี้อยากให้คุณผู้ชมทำปลาหมึกสดย่างแล้วประทานกันนะครับปลาหมึกเริ่มสุกละน่ากินมากตัวเป้งๆเลยนะคุณผู้ชมตายแล้วคุณผู้ชมเลิศเอาเขียงอันน้อยๆกับมีดสักด้ามหนึ่งไปวางไว้ด้วยหั่นเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ